เวลา 15:32 นวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษทรงเป็นประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าไตรสรีระสังขารหลวงปู่สวงซึ่งทางวัดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่17เพื่อถวายเป็นกุศลและเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่สวงเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หลวงปู่สวงเป็นพระนักปฏิบัติที่ทุดงมาจากประเทศกัมพูชาเข้ามาทำนักในผืนป่าชายแดนไทยกัมพูชาแถบจังหวัดศรีสะเกษนอกจากจะรักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วยังมีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้ยากไร้จนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ชาวกัมพูชารวมถึงชาวจังหวัดศรีสะเกษและใกล้เคียงมีตำนานกล่าวว่าหลวงปู่สวงชอบทุดงไปในผืนป่าต่างๆโดยสามารถร่นระยะทางจากไกลเป็นใกล้ได้หลวงปู่สวงละสังขารเมื่อวันที่8กันยายน2543แต่สังขารยังคงสภาพเดิมศิษยานุศิษย์จึงได้นำสรีระสังขารหลวงปู่สวงบรรจุในโลงแก้วพร้อมสร้างมณฑปปราสาทให้หลวงปู่สวงเพื่อถวายเป็นกุศลและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ประชาชนได้กราบสักการะสำหรับวัดไพรพัฒนาเดิมเป็นสำนักสงฆ์ในปี2550ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2554โดยได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของชุมชนพร้อมมีศาสนสถานศาสนวัตถุเช่นโบสถ์วิหารและมณฑปปราสาทหลวงปู่สวงปัจจุบันมีพระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุทธวายโมเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา18รูปโอกาสนี้ทรงถ่ายชีวิตโคกระบือ14ตัวเพื่อประทานแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษตามโครงการถ่ายชีวิตโคกระบือพร้อมประทานพันธุ์ปลาและพันธุ์ไม้แก่ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติและปลูกในพื้นที่ซึ่งก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จด้วย